โอเคครับผมสวัสดีครับนะวันนี้เรามาตามตัวรีเควสนะครับของน้องคนหนึ่งนะครับผมนะแต่ว่ายังไม่อ่านชื่อว่าชื่ออะไรนะครับก็เป็นในเรื่องของยาสุโอนะครับผมครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะว่ายาสุโอตัวนี้จะเป็นยาสุโอที่ใช้ได้หรือเปล่านะก็ทางด้านของยาสุโอนี่เองนะเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างที่จะฮิตมากนะครับทั้งในไทยนะครับจนถึงต่างประเทศก็ยังมีคนเล่นที่เยอะมากครับด้วยคาแรคเตอร์ของเขาที่ค่อนข้างที่สวยงามนะครับแล้วรวมถึงสกิลที่ค่อนข้างที่อลังการมากนะครับในการที่เขาไม่ต้องใช้มานานะซึ่งท่าแรกเขาเนี่ยสติลเทมเพสนะครับผมเป็นการแทงไป1ทีแล้วถ้าเกิดเราแทงครบ3ทีครับผมมันก็จะทำให้สติลเทมเพสเนี่ยเนาะกลายเป็นทางด้านของ Getting Storm ก็คือทางด้าน Getting Storm เนี่ยสามารถใช้สกิลเดิมนะครับแต่ว่ารูปแบบของการสกิลเนี่ยจะไม่ใช่แบบนี้นะจะเป็นการเคลื่อนพายุออกไปนะครับหรือโยนพายุออกไปนะฮะเพื่อเอาไปคอมโบกับทางด้านของอันติเมทนะครับซึ่งตัวนี้สามารถใช้อันติเมทเลยเนี่ยไม่ได้นะต้องมีการยกการลอยอะไรก่อนนะถึงจะใช้ได้โอเคครับผมมาเดี๋ยวเราอัพเป็นสกิล1ไปก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถอัพสกิล3ได้เลยนะถ้าเกิดเราเล่น aggressive นะครับแต่ว่าอันนี้เราเล่นเซฟไปก่อนนะครับผมนะตอนแรกก็ได้เวฟไปฮะ3ตัวโอ้แล้วมีการที่จะมาเตะก็นะยาสโอเนี่ยเวลาเจอตัวเมจเนี่ยถามว่าค่อนข้างที่จะสู้ได้ค่อนข้างดีหน่อยนะครับถ้าเกิดใช้วิงวอลถูกจังหวะนะครับวิงวอลก็คือสกิล2นะครับไม่ใช่วิงวอลนะวิงวอลก็คือการสร้างกำแพงลมเพื่อมากันทางด้านของสกิลนะผมรู้ว่า ATK ตีธรรมดาแล้วมีการเฟิร์สบัตจากทางด้านเลนก้าด้านบนนะแต่ว่าเจ้ายาสุโอเนี่ยครับผมก็ต้องระวังให้ดีๆนะครับเรื่องของเวลาเราอาจจะลึกไปนะครับในการแดชนะครับเนี่ยเรียกว่าการแดชนะครับการแดชของเขานะครับสามารถต่อได้นะครับแบบนี้เลยโอ้ยเจ็บจังเลยล่ะนะครับแล้วเมื่อตีครบ3ทีนะสกิล3ก็สามารถใช้ทางด้านของเกนิสตอมนะครับเวี่ยงไปถ้าเกิดโดนตัวศัตรูเนี่ยนะครับจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะน็อกอัพนะครับหรือว่าลอยขึ้นฟ้านะครับเหมือนเขาจะเดินไปหวานนะในจุดเมื่อกี้มีการมาตีชิลออกครับยาสุโอเนี่ยจะมีชิลป้องกันตัวไว้นะครับแต่ว่ามันจะขึ้นยังไงล่ะนะครับก็เกิดจากการวิ่งฮะการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวฮะทำให้เขานะครับผมมีทางด้านของชิลขึ้นมานะครับโอ้เราเป็นเลงก้าครับโดนทางด้านของเกฟแกงไปฮะด้านบนแล้วก็ยาสุโอเนี่ยเป็นตัวที่ว่าฟาร์มโอ้ยเนี่ยฟาร์มเฟียสเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับทางด้านของสกอร์คีฟนะครับเนี่ยครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วจังหวะนี้ครับผมแล้วรักกำลังจะตายครับแล้วแฟดออกมาครับแต่ว่าเขาใช้ทางด้านของบาเรียไปฮะแล้วมีเหมือนเกสจะมาแก๊งเนาะก็เราก็ทำเขาเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไล่เขากลับบ้านครับก็ให้เขากลับบ้านไปฮะตอนนี้เราก็ยังได้ทางด้านของเรนที่ฟรีอยู่นะครับแล้วเราก็จะกลับบ้านเหมือนกันนะเพราะว่าทางด้านของ HP เราเนี่ยลดเยอะแต่ว่าเราถอยมาก่อนดีกว่าเพราะว่าในการที่เรามายืนวาร์ปอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นเรานะครับแล้วเขาอาจจะเดินมายิงโยนแก๊สน้ำตาใส่เราบ้างนะครับซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้กลับนะครับเราไอเทมชิ้นประมาณเลยนะครับเราจะเอาทางด้านของแดงเกอร์แล้วก็บูทมานะครับแต่ว่าตรงนี้เราจะใช้ทางด้านของนี่เลยให้ฮิลโพชั่นนะครับก็
ถามว่าทำไมพี่ไม่ใช้ทางด้านของขวดเขียวเดี๋ยวยาสุโอจะไม่ต้องใช้เลือดอะไรมากมายครับในช่วงต่อมาเรื่อยๆนะครับซึ่งออกอันนี้ก็ได้นะครับร้อยเดียวโอเคครับก็กลับมาสู่เลนเหมือนเดิมฮะก็รอมิเนียนเข้ามาในป้อมฮะแต่ว่าแทงไว้หน่อยฮะเพราะว่าเวลารามิเนียนเข้าป้อมแล้วเนี่ยครับค่อนข้างที่จะแบบทำให้เราลาดยากด้วยนะครับบางทีก็เกมนี้เกมแรกนะครับเก็บอยู่เหมือนกันนะครับมาแล้วมีการรอที่ผมตัดสินใจหวานเมื่อกี้นะครับผมรู้แน่นอนเลยว่าเก็บมาคำว่าพี่รู้ได้ไงผมดูจากการบวกเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้พอเราบวกเขาเสร็จเนี่ยเหมือนเราเข้าไปใกล้ๆเขาไม่ค่อยกลัวนะนะครับปกติเวลายิงคนเดียวแล้วยาโสเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการกลัวนะถ้าเกิดบางคนเนี่ยเฮ้ยแม่งเข้ามาเราต้องถอยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมองจากในจังหวะเมื่อกี้นะครับผมเขาไม่ได้ถอยนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าลักเนี่ยค่อนข้างที่จะรักษาโพซิชันเขาค่อนข้างดีนะครับไม่ค่อยที่จะเดินหลุดมาโดนพายุนะฮะสักเท่าไหร่ฮะแล้วก็มีการเดินที่จะมาตีเอาชิวเราออกค่อนข้างบ่อยนะครับจากที่ผมสังเกตดูแล้วเรียบร้อยอะมาเรียบร้อยอะเขายืนในโพซิชันที่ค่อนข้างที่จะผมมองว่ามันแหลมไปนะครับเพราะว่าในทางด้านของยาสุโอที่6นะครับผมบอกเลยว่าต้องระวังนิดนึงฮะพอยาสุโอ6แล้วนะครับมันจะค่อนข้างที่จะถ้าเกิดเขาเมคเพได้อาจจะใช้แฟดเข้าอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราไม่รู้นะครับมันเป็นจังหวะที่ผมมองว่ามันเร็วนะครับยาโสเนี่ยไอตอนที่เขาใช้ทางด้านของอันติเมทของเขานะครับมันเร็วนะครับแล้วโอกาสที่จะหลบเนี่ยมันไม่ได้เลยนะถ้าเกิดโดนทางด้านของพายุไปแล้วนะครับแล้วอย่าลืมนะฟาร์มเลนแล้วนะครับมาฟาร์มทางด้านของแรปเตอร์ด้วยนะครับแรปเตอร์เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของที่ป่าจะให้มิดนะครับแล้วก็เป็นการฟิกซีเอสเราด้วยนะครับเลนบนเลนล่างครับดูเหมือนเดือดกันอย่างเดียวแล้วเดือดกันรัวๆโอเคครับเดี๋ยวไอเทมต่อมาครับผมเราจะออกของซิลนะออกซิลมานะครับแล้วจะทำเป็นทางด้านของแพนทอมออกทางด้านของแพนทอมมาแล้วลักเดินไปข้างล่างฮะเราจะใช้อันติเมทใส่ทางด้านของมาซาฮาหรือเปล่าฮะโอ้มีการเคลียร์ทางด้านของวิชั่นนะเดคอนโทรออกไปSomething's never done. ตอนนี้เก็บก็หาอยู่นะครับเหมือนจะพยายามที่จะอันเจสซี่พลังจังหวะนี้เราเข้าไปครับแล้วไปโดน1สกิลครับหูไม่โดนนะโอ้โหเราโดนเจ็บครับโอ้โหเสีย8ครับแต่ว่าตอนนี้อากาลีก็มาสวยงามครับแล้วน่าจะฆ่าได้ครับทางด้านของรักโอ้ว่าเมื่อกี้ต้องได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเขาเข้ามาลึกแล้วนะแล้วใช้แฟดด้วยนะอู้ใช้แฟดที่แบบจะฆ่าเราเลยนะเมื่อกี้แต่ว่าพอเขาแฟดมาแฟดกลับครับไม่โกงฮะในการที่ใช้รักนะครับแล้วเข้ามาแบบนั้นนะครับข้อเสียนะครับก็คือการที่ผมว่าสกิลมันกว่าจะลอยไปถึงตัวผมว่ามันช้านะนายไปเลยฮะโอ้แล้วแฟดเข้าไปครับสวยงามครับอากาลิโอ้โหแต่ว่าก็ต้องยอมตายไปครับแต่ว่าโอเคนะว่าเมื่อกี้ผมจุดอีกนายผมเมคให้เขาไปแล้วนะครับถ้าเขาอยากจะคิวเขาก็เข้าไปนะครับ
พราะว่าเมื่อกี้เราเข้าไม่ได้แล้วนะฮะผมว่าโอเคครับเปิดกำแพงไปครับเราจะไปเอาทางด้านของมินเนี่ยนแล้วเราจะกลับบ้านนะครับโอ้โหไม่ได้ตัวเดียวไม่เป็นไรครับกลับบ้านครับก็นะครับเฮ้ยเดี๋ยวกลับดีไหมโอ้อีก950ฮะปล่อยเวฟหนึ่งแล้วนะเพราะว่ากับทีหนึ่งเราควรที่จะไปซื้อไอเทมนะครับมีจุดมุ่งหมายในการบายไอเทมก็คือกลับไปแล้วเนี่ยเอ้ยเราต้องมีคำถามแล้วเอ้ยจะซื้ออะไรดีว่าเอ้ยอยากได้อะไรเนี่ยเอ้ยเราขาดอะไรเอ้ยเงินพอหรือยังนะครับเควสชั่นตรงนี้นะครับคำถามตรงนี้ต้องขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเรากลับไปแบบดื้อๆนะครับไปยืนรอเงินเด้งอันนั้นจะเสียเวลานะครับผมเสียเวลาแค่ 0.5 วินาทีก็ถือว่ามีผลกระทบนะครับต่อเกมโมบ้านะมีการมายืนหัวเราะฮะแล้วก็ฟาร์มคีฟนะครับให้อีนี่หัวเราะไปฮะโอ้ยจะรอดวะเนี่ยโอ้ตายฮะนี่หิวว่าอันนี้เราไม่รู้นะเพราะว่าไม่มีทางด้านของวิชาตินะครับก็ถือว่าโอเคครับมีการรอซ้อนอีกแล้วนะทางด้านของเกรสนะแล้วก็ทำให้เราเสียชีวิตไปนะในตรงนี้แล้วก็กลับมาซื้อทางด้านของคอนโทรลวอร์สนะครับผมหรือว่าเลดคอนโทรลนะเพราะว่ามันสีแดงเอาละอากาลิสมาเจอตรงนี้แต่ว่ายิงว้าวไปแล้วทางด้านของเกรสนะเราจะว่างให้อากาลิสแต่ว่าเด้งลงไปได้ครับทางด้านของเกรสลงไปในบ่อทางด้านของบ่อลิทัลล็อกนะโอ้น่าเสียดายจริงนะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าตั้งเมื่อกี้นะไม่มีทางด้านเก็บรอซ้อนนะลักมันน่าจะเรียบร้อยครับโอเคครับพอเราตายไปทางด้านของ1ตัวเนี่ยเราจำครับผมให้เราจำเลยนะว่าพอเราตายเนี่ย1ตัวเนี่ยมันสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าตายนะครับถามว่าพี่มันจะทำยังไงให้อย่าตายวิชั่นครับหวานฮะคือถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่คุ้มอะวางไว้เลยฮะอย่าติ๊กบอกช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยหน่อยช่วยหน่อยน่ะมาอีกแล้วอะแล้วก็มาตีทางหน้าของเลคอนโทรลเราออกด้วยอะรู้สึกว่าดูเหมือนจะรักทีมนะเกรฟเนี่ยนะเป็นไรครับเวลานี้เราก็มาตีทางด้านของคีป่าได้อยู่ครับเพราะว่าคีปยังไม่ดันมาครับคือถ้าเกิดคีปดันมาเนี่ยคีปมันไม่ดันเนี่ยนะครับก็ปล่อยเข้าไปฮะแต่ว่าเราเอาทางด้านของคีปในเลนแล้วก็คีปในป่าไปสลับกันได้ครับโอ้แล้วมาตาฮาเจอจังหวะนี้โอ้แล้วสมัยไปครับแต่ว่าตอนนี้ครับผมแล้วเดินมาเจอเราแน่นอนฮะแล้วเขาจะทำยังไงฮะโอ้โหไม่ได้แอสซิสด้วยไม่ได้ฆ่าด้วยฮะโอ้การเข้ามาขโมยก็ลำบากนะครับเมื่อรักไม่มีเพื่อนช่วยฮะอยู่คนเดียวก็ต้องคงอยู่ทางด้านของนายป้อมฮะเรายังไม่เข้าครับเพราะว่าถามว่าพี่ทำไมไม่เข้าเมื่อกี้ก็ลอยแล้วนะครับในการที่เราเข้านะครับเราต้องคำนวณเรื่องของผมจะบอกว่าไงดีคำนวณเรื่องของการเข้าไปเราคุ้มไหมนะครับเพราะว่าเขาเลือดยังไม่ลดแต่ตรงนี้นะน่าจะเข้าได้แล้วจุดอีกนายไปเลยครับโอ้อากาลิมาอีกแล้วครับในจังหวะนี้ครับผมแล้วจะเอาหรือเปล่าครับผมไม่เอาฮะเกมก็เกิดแล้วครับต้องระวังนะครับทางด้านของเกมนะก็กดดันให้เขาพยายามที่จะเล่นยากขึ้นนะครับทางด้านของรักตอนนี้ดาเมจเราเนี่ยก็อย่างที่ไอเทมที่เรามีครับเรายังไม่ได้ออกของทางด้านของไอเทมดาเมจเลยนะฮะจะไปเน้นทางด้านของ
ATK Speed นะครับผมหรือว่า Attack Speed นะครับซึ่ง Attack Speed เนี่ยเป็นความเร็วในการโจมตีฮะซึ่งมันจะยังไม่ได้บวกทางด้านของดาเมจเนื้อนะครับถ้าเกิดผมว่ามีดาเมจเนื้อแล้วเนี่ยผมว่ารักไม่น่าจะรอดนะนี่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินมาแก้วอร์ดนะแล้วมาขโมยทางด้านของแรปเตอร์ฝั่งตรงข้ามด้วยฮะว้าวไม่น่าจะได้ครับถ้าเกิดเราเข้าไปเมื่อกี้เราเสี่ยงแน่นอนนะกลับบ้านเราดีกว่าก็ไอเทมต่อมานะครับผมเราจะเน้นไปทางด้านของรองเท้านะครับกันเวทนะครับเอากันเวทซึ่งรองเท้ารองเท้ากันเวทเนี่ยครับมันก็อย่างที่มันบอกอยู่แล้วนะครับรองเท้ากันเวทนะครับพอเราได้รองเท้ากันเวทเนี่ยเราก็อาจจะโดนดาเมจหรือว่าสกิลเขาเบาลงนะครับเราจะแล้วลูเซียนนะครับมาทำอะไรเลนกลางอะเลนตัวเองมีไม่ยืนนะแต่ว่าเขาก็มายืนแค่ดันมินเนี่ยนกันเฉยๆฮะแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นทางด้านของจินนะครับฝั่งนู้นนี่ค่อนข้างที่จะดูโหดร้ายกว่าทางด้านของลูเซียนเรานะครับเดี๋ยวเราเลนดันเลนไม่เลนให้แตกเลยด้วยฮะแต่ไม่แตกเขาเดินมาพอดีครับแต่เลนล่างตายอีกแล้วฮะในหน้าของลูเซียนนะงงรักทำอะไรวะต้องระวังในหน้าของเกฟด้วยนะเราไม่รู้ว่าเกฟอยู่ไหนครับโอ้แล้วด้านบนครับไม่น่าจะรอดครับเรียบร้อยครับเป็นคิวของอากาลิไปครับอากาลินรู้สึกว่าดีนะโอ้ยแรงเหมือนกันครับขนาดมีเท้ากันเวทนะต้องแฟดเลยนะว่าเมื่อกี้อยู่ในสุ่มเสี่ยงนะครับที่อาจจะเสียชีวิตได้นะบางทีเราอาจจะโชว์ช่ำแบบโอ้ยดูก็หลบได้อย่างงู้นอย่างงี้นะแต่สำหรับพี่นะพี่ว่าเราควรที่จะใช้ไปเลยนะถ้าเกิดเราเดินหลุดไปแล้วนะตรงนี้เป็นโซนหมู่บ้านเขาด้วยฮะหรืออาจจะโดนเมคเพลักเข้ามาจับหรือว่าไปล่าเข้ามาจับเทียบบอกเลยว่าไม่รอดนะโอ้เราวาร์ปกลับไปพอดีครับเมื่อกี้จังหวะนี้รักหายแล้วเล่นกลางก็น่าจะแตกครับผมป้อมเทเลตนี้แล้วเป็นเฟิร์สเทอร์เรตด้วยฮะราคาค่อนข้างเซฟนะครับแต่ว่าในการที่เราเข้าแบบเนี้ยนะผมไม่ใช่ว่ารักจะไม่เป็นไรครับคือเขาก็บีบโพซิชันในการที่เขาเล่นนะครับเพราะว่าทางด้านของเลือดเขาก็น้อยนะ HP เขานะเล่น DDC ไม่ฟาร์มเลนตัวเองนะครับผมอันนี้ผมสามารถประเมินได้เลยนะว่าทางด้านของลูเซียนเนี่ยอยู่ประมาณ
แรงไม่ค่อยสูงมากนะครับผมจริงๆเนี่ยเวลาเราเล่นเลนนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะควรที่จะค่อนข้างมั่นใจในการเล่นของเรานะครับผมอันนี้ที่ผมจะแนะนำเลยนะครับเกี่ยวกับเพื่อนๆน้องๆหลายๆท่านนะหลายๆคนนะครับควรที่จะหาเมนตัวเองคืออะไรอ่ะพี่เมนตัวเองเมนตัวเองก็คือความถนัดของเรานะความถนัดของคนคนนั้นนะคือเราต้องถนัดในตัวที่เราเล่นบ้างในตำแหน่งที่เราเล่นด้วยนะก็เกมตอนนี้เข้ามาสู่ทางด้านของกลางเกมนะ20นาทีฮะแล้วเหมือนจะมาทางด้านมิเดนเหรออ๋อน่าจะมายืนเคลียร์เวฟเฉยๆอ่ะทางด้านของไซออนนี่เล่นเป็นทางด้านของดาเมจนะครับก็ไซออนดาเมจผมว่ามันก็ไม่เลวนะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมีทางด้านมีเกาะด้วยนะครับแล้วเขามีโพเทนฮาร์ดด้วยฮะว่าน่าจะน่ากลัวอยู่เหมือนกันงั้นไซออนเกมนี้โอเคครับก็ตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ทางด้านของการฟาร์มอยู่แต่ว่าด้านล่างมันจะบวกครับเดี๋ยวเราต้องเดินลงไปฮะเอาแล้วครับผมรับเดินมาเจออย่างนี้ฮะไม่น่าจะรอดแน่นอนนะโอ้แต่เลนก้าเมื่อกี้กดอันติเมทไปฮะแล้วกาลีเข้าจังหวะนี้ผมจะว่าเรายังเดินไม่ถึงเลยฮะโอ้โหแล้วเป็นเอสไปฮะโอ้พลาดด้วยเมื่อกี้ฮะแล้วเราไม่เปลี่ยนติเมทด้วยแต่ว่าเกมไม่ตายครับคือผมว่าเมื่อกี้เลนก้าไม่น่าจะกดอันติเมทฆ่าทางด้านของลากไปเมื่อกี้เพราะว่าเราเจอแล้วนะโอ้แล้วเราใช้ทางด้านอันติเมตยกไปแล้วครับถ้าเกิดเลนก้ามีอันติเมตเมื่อกี้นะแล้วกดอันติเมตมาเนี่ยผมว่าฆ่าได้นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเมื่อกี้ดูเหมือนแบบมันเล่นลำบากครับเพราะว่าเมื่อกี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันยากมากนะมันไม่ตายแต่ไม่คิดว่าเกฟจะตายแล้วนะถ้าเกฟตายเนี่ยผมว่ามันน่าจะไหลได้อยู่นะครับนะครับแต่ไม่เป็นไรครับยาโซนะครับเป็นตัวที่อันตรายหลังเกมนะครับจริงถ้าเกิดต้นเกมเนี่ยเขายังฆ่าไม่ได้รัวๆหลังเกมแต่เขาจะมาค่อนข้างแรงครับโอ้แล้วเข้าไปจังหวะนี้ครับเรียบร้อยครับไม่น่าจะรอดโอ้แล้วลูเซียนลูเซียนกดแบบนี้โอ้แต่ว่าเหมือนจะไม่เข้าทางด้านของไซออนนะตอนนี้ทีมเราค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับทางด้านของเรื่องไม่มีตัวแทงค์นะของทีมตัวยืนของทีมไม่มีฮะแล้วก็การเล่นนี่ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับด้วยสกิลเพลเยอร์ของผู้เล่นด้วยฮะซึ่งทำให้เราเล่นลำบากแล้วเกมนี้โอ้ยใส่ทุกอย่างโอ้เราวิ่งเข้ามาอย่างนี้ครับทางด้านของโอ้เราวิ่งชนโดนด้วยฮะโอ้ยตรงนี้โอ้ตายเลยโอ้เกมนี้น่าจะไม่ไหวฮะโอ้แล้วลูเซียนนี่เป็นแชมเปี้ยนต้นเกมนะครับซึ่งถ้าเกิดต้นเกมเขาไม่ได้มาแบบสโนว์บอลได้หรือว่าสูงมากนะครับแบบสูงมากในสกอร์ของเขานะครับทำหรือว่าทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับลูเซียนจะเป็นตัวที่ดรอปลงไปเลยนะครับซึ่งลูเซียนเนี่ยเป็นตัวที่เขาเข้าไปบวกระยะใกล้ๆนะเป็นเอดีที่บวกระยะใกล้ๆเลยนะนะครับแล้วก็ทางด้านของลูเซียนเนี่ยออกไอเทมมาเป็นทางด้านของเจ้าโยมูนะครับแล้วเป็นเพิร์กส์นะเราจะมาทำเป็นทางด้านของแบ็คเคเวอร์ซึ่งบิลนี้นะครับผมเป็นยูโรมูแบ็คเคเวอร์ในการคัลลิ่งที่เอาเป็นเกาะแตกนะครับซึ่งมันจะมีผลกระทบมากที่สุดก็คือช่วงของต้นเกม
นะครับที่จะเห็นผลมากในการบิลนี้แต่ถ้าเกิดมาบิลนี้หลังเกมกลางเกมที่ไม่ได้เปรียบด้วยนะครับผมบอกเลยว่าแบดครับโอ้แล้วทีมเรานี่ตายอีกแล้วครับแล้วลงต่อนี่โอ้ยแรงเหลือเกินโอ้โหแล้วแฟดไปตายอยู่ดีครับเสือกะลิเข้ามาครับโอ้ถูกหัวเรียบร้อยฮะอุ้ยกับโดนนะลิงก้าไม่เอาแล้ววาร์ปตรงนี้ครับเหมือนไม่เห็นหรอครับเมื่อกี้โอ้เรียบร้อยครับตายไปเลยฮะตอนนี้เราสกอร์ 1-4 ครับเห็นไหมครับเวลาเรายืนเล่นเนี่ยเราก็ไม่ได้แพ้นะครับผมเราไม่ได้แพ้ไม่ได้ตายอะไรในเล่นขนาดนั้นนะแต่ว่าเรามาตายเรื่องของในการที่เขาเริ่มทีมไฟท์นะครับอันนี้พี่จะบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเราเล่นนะครับผมถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไรดีถ้าเกิดเล่นเราชนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเกมนั้นเราจะชนะนะนะครับถ้าเกิดเราชนะเนี่ยชนะในเลนไปเนี่ยโอกาสแพ้เรายังมีอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าในเลนอื่นเขาเป็นยังไงนะครับถึงเราอาจจะกดเลนเราได้แต่พอเลนอื่นมาดูนะพลังมากนะครับทางด้านของเจฟก็ฆ่าไป 8-3 นะครับแล้วมาอีกก็เป็นทางด้านของไซออนที่ฆ่าไป 9-5 แล้วมีสเตลแลกเอกด้วยครับคือก็ทำให้เขายื้อไฟแบบไม่ค่อยตายแน่นอนนะเพราะว่าชิวที่เด้งมานี่คือมหาศาลเหลือเกินนะโอ้แล้วข้างในนี้อากาลีเข้ามาครับผมแล้วเรียบร้อยครับตายไปฮะโหแล้วพุ่งมาครับแล้วไซออนพุ่งเข้ามาครับโอ้แล้วพุ่งโดนอีกแล้วครับโอ้คนนี้เมนไซออนหรือเปล่าครับทำไมเขาเล่นค่อนข้างที่จะช่ำมากเลยฮะคือผมมองว่าเขาเข้าใจนะครับอย่างเงี้ยถือว่าแมนครับคือเขาเข้าใจในทางด้านของสกิลนะครับสกิลในการใช้นะครับผมใช้แล้วมันคุ้มนะฮะแล้วเขาใช้โดนตลอดเลยนะใช้ได้ครับ โอ้โหแล้วตรงนี้ครับรีบวาร์ปแต่ว่าเขาเห็นแล้วด้วยนะแต่ว่าเราต้องตัดสินใจวาร์ปครับโอ้แต่ว่าไม่น่าจะรอดครับเกมนี้เราน่าจะแพ้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่พี่อัดคลิปยาโสด้วยครับพี่จะบอกว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะพึ่งทีมนะครับพอสมควรนะครับถึงแม้ตัวมันจะดูเหมือนแบบมันเหมือนจะเก่งนะครับแต่ว่าเรื่องของตัวมันเป็นตัวขาตายนะครับแล้วต้องมีคนอาจจะต้องช่วยเขาเซตไฟท์ในการใช้อัลติเมทนะครับเพราะว่าในการที่มาจิ้มๆท่าแรกนะครับของสติลทัมเพจนะครับผมมองว่ามันนานเหมือนกันนะในการที่จะแทงครบ3ทีแล้วก็จะลอยขึ้นไปครับแต่ว่าตรงนี้ผมโทษอีกแล้วครับเรียบร้อยครับแล้วละลายไปครับทางด้านของลูเซียนนะพี่จะไม่อาจเกมชนะนะครับผมบอกเลยนะในการที่พี่ลงคลิปนะครับเพราะว่าเกมที่เราแพ้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าแพ้เพราะอะไรนะครับแล้วมันเล่นยากเพราะอะไรนะครับแล้วก็ให้พวกเราจำไว้ว่าเวลาเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยนะครับมันมีผลกระทบนะครับต่อการเล่นถ้าเกิดเราเล่นแล้วเราชนะไปนะครับน้องๆโอ้ก็จะดูว่าเอ้ยพี่แม่งฆ่าได้ว่ะพี่แม่งแบบฆ่าได้เป็น10เลยนะครับฉะนั้นมันก็ได้แต่ว่าเราจะได้ความสนุกนะครับเราจะไม่ได้ในเรื่องของการรู้ว่าถ้าเกิดเราเล่นลำบากมันเป็นยังไงฮะเพราะเกมไม่ง่ายครับมันก็เหมือนง่ายๆฮะAlive has been slain.
ครับผมแล้วเกมนี้ก็จบไปครับเป็นทางหน้าของยาสุโอครับมิเลนก็เกมนี้ผมว่ารักเขาค่อนข้างรักษาโพซิชันอยู่นะนะครับถึงแม้เขาจะสู้เราไม่ค่อยได้นะครับแต่เขาเน้นในการเซฟนะครับผมพอโดนเสร็จเขาก็หนีเข้าในป้อมแน่นอนครับเพราะนั้นเขาเลยไม่เสียชีวิตนะครับมีตอนที่ช็อตที่เขาเดินหลุดนะครับตรงด้านของบนป่าคือจะขึ้นทางด้านของครอบเวลเลสนะครับก็ตรงนั้นคือช็อตที่เขาพลาดครับแต่ในหลายๆช็อตของเกมนี้ผมมองว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างเซฟนะครับถึงแม้สกิลเพลย์ในการลัดCS ในการ aggressive lane เขาก็พอมีนะนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเล่นลักแล้วโซโล่คิวได้นะครับผมแต่ว่าดูๆแล้วครับเกมนี้ลำบากมากครับเพราะว่าหลายๆเล่นเราค่อนข้างแย่นะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ดูกันเป็นขำๆนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ายาสุโอะเนี่ยเวลาเจอเกมที่มันยากนะมันเล่นยากจริงๆนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวอื่นที่เป็นตัวที่จะเข้าทำได้เลยมีสกิลที่ฟาร์มไปแล้วยังโยนโป๊กได้นะครับพวกนั้นจะเป็นสกิลที่จะยื้อให้ทีมชนะนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นยาสุโอะแล้วอย่างที่เราเห็นนะถึงเราไม่ได้แพ้เลนเงี้ยเสียเราได้สูงแต่ถ้าเกิดทีมพังยาสุโอะจะเล่นยากนะครับถ้าเป็นยาสุโอะมิดเลนนะท็อปเลนอาจจะได้สปีดคูณอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมิดเลนเนี่ยผมบอกเลยว่าลำบากครับโอเคครับงั้นฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับคลิปยาสุนะผมแล้วเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าของผมสวัสดีครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะช่วยโดเนทครับก็โดเนทผ่านทางด้านของลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมนะวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันครับ